ี่น้องนี่เวลาถือศีลอดกันเนี่ยจะระมัดระวังมากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเพราะอะไรโอ้โหหิวกระหายต้องกี่ชั่วโมงพี่น้องคิดดูตั้งแต่ตีสี่ประมาณตีสี่ครึ่งมั้งอาจจะตีกว่าก่อนตีสี่ครึ่งอีกที่อดกันเนี่ยไปถึงหกโมงสี่สิบกี่ชั่วโมงพี่น้องกี่ชั่วโมงคิดดูกันแล้วกันนะสิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่ากว่าไม่ต่ำกว่าสิบสี่ชั่วโมงอดน้ำอดข้าวอดอะไรต่ออะไรกันสารพัดกลัวจะฟาวอดฟรีเลยต้องพิถีพิถันกันเป็นอย่างมากในการที่จะเรียนรู้อะไรมันทำให้เสียบวชบ้างนะครับแล้วถ้าผมจะถามกลับแล้วสิ่งที่ทำให้เสียบวชกับสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเนี่ยเสียความเป็นมุสลิมไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาบวชกันแล้วเสียความเป็นมุสลิมไปเลยเนี่ยมันร้ายแรงกว่าเสียบวชหรือเปล่าถ้าเสียความเป็นมุสลิมไปเลยหมายความว่าถ้าภาษาผมนะคือเข้าดันหนึ่งเราเรียนรู้กันบ้างหรือเปล่าเราให้ความสำคัญเราพิถีพิถันกระตือรือร้นกันบ้างหรือเปล่าในการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เสียความเป็นมุสลิมไปเลย และเสียความเป็นชาวซุนนะผมใช้คำว่าด่านสองบาปด่านสองเราให้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้หรือเปล่าเสียบวชมันยังไม่ร้ายแรงหนักหนาสาหัสสากันเท่ากับเสียความเป็นซุนนะเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมแบบไม่ใช่ชาวซุนนะเป็นพวกหลงผิดคนเดินคนละทางกับนบีและบรรดาซอฮาบะห์มันอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าเสียบวชแน่นอนถ้าคนมีความรู้ก็จะพูดแบบนี้ก็จะเห็นด้วยในสิ่งที่ผมพูด แล้วถ้าเสียมุสลิมไปเลยอ่ะไม่ต้องพูดอยู่แล้วเสียบวชกับเสียความเป็นมุสลิมไปเลยตกศาสนาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปเลยเนี่ยอันไหนร้ายแรงกว่ากันนี่ไม่ต้องพูดอยู่แล้วพี่น้องตอบได้อย่างสบายสบายแต่กันนั้นก็ตามเราก็จะเห็นประชาชนนั้นขมักขม้นในการที่จะเรียนรู้ว่าอะไรยังไงเสียบวชมีอะไรบ้างไปทำอุมรอนี่มีอะไรเสียอุมรอบ้างเดี๋ยวจ่ายเงินฟรี 70,000 บางคนไปเป็นแสนมั้ง First Class VIP หน่อยเดี๋ยวไปทำฮัทเสียเป็นแสนกว่ากับ 200,000 ต้องเรียนรู้เสียฮัทมีอะไรบ้างเสียบวชมีอะไรบ้างขมักขม้นกันกลัวจะเสียกลัวจะฟาวแต่มันเป็นที่น่าเศร้านะว่าเราไม่ค่อยเห็นพี่น้องประชาชนขมักขม้นในการตั้งคำถามกับอาจารย์เท่าไหร่ว่าอาจารย์ช่วยสอนหน่อยมีอะไรเสียความเป็นอิสลามกันบ้างมีอะไรบอกให้ละเอียดเลยแต่ช่วงหลังเริ่มมีแล้วเริ่มมีสิ่งที่ดีให้เราได้เห็นแล้วว่าชาวบ้านเริ่มพี่น้องเริ่มเรียงลำดับความสำคัญถูกหมายความว่าเริ่มจากการเรียนรู้ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เสียมุสลิมไปเลยตกศาสนาเลยเช่นแนวทางชีอะห์ แนวทางชีอะห์มีคำสอนที่ถ้าใครเชื่อแบบนั้นแล้วก็มีคนไปพิสูจน์มีคนไปสอนแล้วเลยยังไม่เปลี่ยนและยังเชื่อแบบนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมตกศาสนาวัลอัยยาซุบิลลาห์ขอให้เราพ้นจากสภาพนั้นด้วยเถิดตกศาสนาแนวทางชีอะห์เป็นแนวทางที่มีหลักคำสอนที่เป็นกูฟุตเป็นกาเขาเรียกเป็นกูฟตัวมันเนี่ยตัวความตัวคำสอนเนี่ยเป็นความผิดด่านหนึ่งและถ้าใครจงใจเชื่อถูกเตือนถูกสอนแล้วยังเป็นแบบนั้นถือว่าเป็นกาเฟสเช่นสภาพจากการเป็นมุสลิมและถ้ามีโต๊ะครูคนใดไปรับรองคำสอนแบบเจาะเรื่องเป็นเรื่องๆเลยนะไปเจาะเรื่องก่อนนะว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องรู้ทั้งรู้และยังรับรองว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องรับรองเป็นข้อๆนะคำสอนที่เป็นกูฟตเป็นข้อๆนะถ้าเจาะรับรองแบบนั้นเนี่ยนะกาเฟตอันนี้พูดตามกฎกันนะพูดตามกฎยังไม่ได้ให้เป็นลงตัวใครในกรในขอในอะไรต่ออะไรนะยังไม่ได้ให้ไปครอบหัวกบาลใครนะอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนการรับรองสิ่งที่เป็นกูฟตการรับรองสิ่งที่เป็นความผิดด่านหนึ่งชัดๆคนรับรองถ้ารู้อยู่แก่ใจถือว่าคนนั้นเป็นกาเฟตอันนี้คือกฎเพียงเข้าใจกฎไหมกฎก็คือกฎยังไม่ได้ไปครอบใส่ในกรในขอเพราะฉะนั้นคำสอนชีอะห์เป็นคำสอนที่เป็น กาเฟตหลายอย่างและเป็นและคำสอนชีอะห์ก็มีหลักคำสอนที่เป็นด่าน2เวลาหลักคำสอนชีอะห์เป็นมีหลักคำสอนที่เข้าด่าน1ไม่รู้กี่สิบเรื่องเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วด่าน2มันไม่ต้องพูดแล้วคือมันมีด่าน1เรียบร้อยแล้วด่าน2ไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดถึงแล้ว เพราะฉะนั้นขมักขม้นในการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เสียบวชแต่ไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่ทำให้เสียความเป็นอิสลามเนี่ยกลุ่มไหนพามาให้ชาวซุนนะห์เรากินบ้างกลุ่มไหนพาคำสอนที่ถ้าเชื่อแล้วเนี่ย
จงใจเชื่อแล้วเนี่ยทำให้เสียความเป็นมุสลิมไม่ต้องมานั่งถามแล้วเสียบวชเปล่าเสียมุสลิมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เรียนรู้จริงๆจังๆสักทีพี่น้องชาวบ้านทั่วไปเนี่ย นะครับเวลามีชีอะห์จะเข้าไปศูนย์กลางอิสลามเราฮือฮาเอาละได้ผลย้ายไปเรียบร้อยแล้วได้ผลแต่ขอเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายให้มาเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าชีอะห์เนี่ยเป็นกลุ่มกาเฟสเพราะอะไรถ้าพี่น้องไม่เรียน3ด่านให้เข้าใจซะก่อนนะพี่น้องจะมึนพี่น้องจะมึนไม่รู้อีกกี่10ปีนะถ้าไม่เรียนให้เป็นระบบซะก่อนเนี่ยพี่น้องก็จะว่าไปตามกระแสเออชีอะห์มันกาเฟสเออชีอะห์กาเฟสคำถามว่ารู้รู้มั้ยเพราะกาเฟสเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นกาเฟสอะไรคือตัวแยกว่าเป็นกาเฟสอะไรคือตัวแยกไม่เป็นกาเฟสแต่เป็นมุสลิมแต่เป็นหลงอะไรคือตัวแยกไม่เป็นกาเฟสไม่หลงแต่ชั่วชั่วแบบซุนนะห์ชั่วอะไรคือตัวแยกก็นี่ไงผมบอกแล้วผมจะจัดระบบ3ด่านมันก็คือคำสอนอิสลามนี่แหละให้พี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่ให้ความสำคัญเนี่ย พี่น้องก็จะมึนพี่น้องก็จะพูดตามกันชีอะห์กาเฟสชีอะห์กาเฟสชีอะห์กาเฟสแต่เวลาโดนจี้ให้รู้ได้ไงอะไรคือตัวแยกอะไรคือตัววัดอะไรคือดอวาบิตจุดชี้ขาดกรอบของมันอยู่ตรงไหนว่าเป็นหรือไม่เป็นกาเฟสถ้าชาวบ้านถูกถามก็เรียบร้อยตอบไม่ได้เพราะไม่เรียนกฎไม่เรียนกฎพื้นฐานที่สำคัญว่าจะต้องเรียนก่อนที่จะกระโดดไปหาเรื่องที่เป็นเรื่องชีอะห์เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องกลุ่มนั้นเรื่องตัวอย่างแห่งความเป็นหลงเป็นกูฟดเป็นด่านหนึ่งตัวอย่างเรื่องที่มันหลงอ่ะก่อนที่จะไปหาตัวอย่างเรียนกฎพื้นฐานก่อนจะได้เข้าใจ